ื่องจากว่ามีรีสอร์ทแห่งหนึ่งแฉพฤติกรรมของคณะครูที่มาเช่าที่พักที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าลักไก่เอาสิ่งของที่อยู่ในห้องที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เช่าเนี่ยมาใช้โดยล่าสุดนะครับมีเพจบ้านนายรีสอร์ทอยู่ที่ชลบุรีนะครับได้แฉนะครับบอกว่าเนี่ยมีคณะครูกลุ่มนึงเนี่ยมาจองห้องพักทีแรกเขาจองห้องใหญ่ที่นอนได้10คน1ห้องและห้องเล็กที่นอนได้2คน1ห้องนะฮะแต่พอมาถึงรีสอร์ทเนี่ยคณะครูเนี่ยเปลี่ยนใจนะฮะไม่เอาห้องใหญ่ละยกเลิกห้องใหญ่ห้องใหญ่ในราคาคือละ 4,500 ยกเลิกห้องใหญ่ที่นอนได้10คนแล้วขอเพิ่มห้องเล็กที่นอนได้2คนเพิ่มอีก3ห้องรวมของเดิมก็เป็น4ห้องห้องเล็กเนี่ยคือละ 1,200 ปรากฏว่าพอยกเลิกห้องใหญ่แล้วนี่นะครับไม่ยอมคืนกุญแจห้องใหญ่ให้พอตกกลางคืนแอบไปเอาฟูกจากห้องใหญ่ซึ่งยกเลิกนะไปเอาฟูกเนี่ยมานอนเป็นลักษณะเหมือนเตียงเสริมภายในห้องเล็กคือไปยกออกมาเลยไปยกออกมาโดยที่ทางรีสอร์ทเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ไปเอาผ้าเช็ดตัวของห้องใหญ่ซึ่งยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะไปใช้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีของหายด้วยนะครับตอนที่คณะครูกลุ่มนี้เนี่ยเช็คเอาท์เนี่ยทางพนักงานไม่ได้มาตรวจสอบทันทีมาตรวจสอบทีหลังเนื่องจากตอนเช็คเอาท์มันเช้ามากเช้าตรู่เลยนะครับพอมาตรวจสอบทีหลังเนี่ยพบเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาครูที่มีการจองที่พักปรากฏว่าเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของรีสอร์ทคุณเกดแก้วไทยเหี่ยมนะได้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยโทรมาแจ้งว่าโทรมาจากโรงเรียนนี้นะคะทางเราอยากขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอให้ลบโพสต์แต่ว่าอยากให้ทางเราชี้แจงว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วก็อยากให้ชี้แจงว่าทางเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไม่เข้าใจพอยต์เราละว่าที่เราหมายถึงคือเราไม่ได้หมายถึงว่าโอเคคุณไม่ได้เอาอะไรไปเลยแต่หมายถึงว่าคุณใช้ห้องเราโดยภาระการใช่มันเป็นอย่างนั้นค่ะทางเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เข้าใจกันงั้นก็ยังไม่ต้องเจรจาดีกว่าทีนี้พอเรื่องมันเริ่มแดงเมื่อคืนนี้ค่ะก็เลยมีโทรมาอีกเมื่อเช้าเป็นเจ้าตัวเลยที่โทรมาว่าแบบขอโทษขอโทษด้วยจริงๆอะไรเงี้ยก็ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางเรารู้เท่าไม่ถึงการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่แจ้งว่าไม่โอนก็เพราะว่าเขาต้องไปคุยกับทางผอ.ก่อนก็เลยแจ้งไปก่อนว่าไม่โอนค่ะก็ยังไม่ต้องเจรจาทางคุณเกดแก้วบอกว่าหลังจากที่โพสต์เรื่องราวแล้วก็มันเป็นข่าวเนี่ยนะครับอีกฝ่ายนึงเนี่ยทางครูก็ได้มีการติดต่อมาบอกว่าจะขอชดใช้ขอโทษแล้วก็ขอให้มีการลบโพสต์แต่ว่าเธอเนี่ยเธอบอกไม่ลบโพสต์นะส่วนเรื่องค่าเสียหายเนี่ยอันนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับทางครูทีแรกไม่ยอมโอนด้วยตอนหลังเนี่ยยอมนะยอมที่จะรับผิดชอบตรงนี้แต่ก็ยังยืนยันบอกว่าเนี่ยของที่หายเนี่ยไม่ได้มีการขโมยไปนะทีนี้ทางรีสอร์ทก็บอกอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรละเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนภัยไปถึงผู้ประกอบการรีสอร์ทอื่นๆนะครับเวลาเช็คเอาท์เนี่ยก็ต้องรีบไปตรวจสอบสภาพห้องทันทีในขณะที่ผู้ที่มาพักเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยจะได้ทักท้วงได้ทัน อันนี้คือก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยมาตรวจสอบทีหลังเนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอพอขอให้อีกฝ่ายเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยไม่รับผิดชอบก็เลยต้องเอามาโพสต์นะฮะเป็นครูด้วยไงเป็นคณะครูด้วยนะครับนี่นะครับ